กระต้าช็อปครับวันนี้มาเก็บผลผลิตว่านหางจระเข้เดี๋ยวเราจะไปเอาทำเป็นวุ้นกระเทืองผิวทำให้ผิวสดชื่นชุ่มชื้นลดรอยริ้วตามวัยนะครับนี่ผลผลิตจากว่านหางจระเข้ของเราที่ปลูกไว้ที่หลังบ้านเจสกีตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะแตกหน่อแน่นมากเขาจะแยกอาหารกันเพราะนั้นเราเลยจ้องต้องแยกออกมาไปปลูกไว้บ้านอีกหลังหนึ่งนี่คือผลผลิตที่เราได้มาครับนี่เลยโอ้เดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าเราจะเอาไปทำอะไรผลผลิตที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดูนะครับจากสันดาห์ชับเขาวัดตอนไหนจากสตาร์ช็อปครับและแล้วว่านหางจระเข้ก็ถึงมือผู้ผลิตแล้วนะครับนี่คุณย่าทิพย์กำลังทำอะไรปอกเปลือกอะไรครับเนี่ยว่านหางจระเข้เอาไปทำอะไรทำไม่เนี่ยอะไรนะลอยแก้วกินเขาก็ทำกินให้ทำเองขายขนาเอาไปทำครีมทาหน้าเพื่อกระชับรูขมขุมขนลดริ้วรอยแห่งตามวัยทำให้ผิวหน้าใสขึ้นใสตึงเป่งปังลดริ้วรอยบนใบหน้านี่นี่เลยครับนี่เลยครับหมดแล้วต้องทำเห็นไหมครับผลผลิตเราง่ายๆครับปลูกเองอันนี้ปลอดสารพิษด้วยเนาะอินทรีย์เพราะเราปลูกเองกับมือเราแล้วก็มาใช้เองนี่ใช้ให้ครบวงจรปลูกเองแปรรูปเองแล้วก็ใช้เองนี่เลยครับไม่ง่ายครับชีวิตการเกษตรไม่ใช่เรื่องยากเดี๋ยวเรามาติดตามดูขั้นตอนต่อไปนะครับท่านนี้ก่อนครับวัตเน่จากสันดาช็อปครับนี่ค่ะทำอะไรอยู่เนี่ยเราปอกเปลือกเสร็จแล้วนี่คือวุ้นเนื้อวุ้นของวันหางจระเข้นี่ดูเปลือกเยอะมากนี่สองถุงเลยเปลือกสิ่งที่เราต้องการก็คือสิ่งนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันเดี๋ยวเหนียวไปทำน้ำหมักใช่ส่วนเนื้อเดี๋ยวเราต้องล้างหลายรอบนิดนึงก็คือเนื้อเราก็แยกออกมาใช่แล้วน้ำที่เหนียวเนี่ยเราจะไปทำน้ำหมักใช่ไหมด้านล่างใช่ไหมยืดเลยครับยืดเลยเอาไปทำน้ำหมักเพื่อที่ว่าเอาไปไล่ไม่แน่เพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คันมือมากก็มันเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการไล่แมลงไม่ใช่ว่าตัวนี้จะสามารถต้องไปผสมอีกหรือไล่แมลงทีเดียวเลย 100% ไม่ใช่ต้องไปผสมต้องไปผสมกับส่วนอื่นอีกเช่นพริกแกงหรืออะไรนะขิงข่าที่มันมีรสชาติเผ็ดๆร้อนๆอ่ะพริกไทยได้ไหมนั่นแหละแล้วถ้าไปผสมแล้วเราก็เอาไปช่วยไล่แมลงที่มันเป็นศัตรูพืชเราคือพยายามใช้ให้ได้หมดที่ทุกส่วนใช้ให้ได้หมดให้มีประโยชน์เราก็ทดลองกันไปใช่การอะไรมีประโยชน์เราก็เอามาใช้ไม่ใช่เรื่องยากการเกษตรคือการทดลองใช่ถ้ามันใช้ไล่แมลงไม่ได้เราก็ไปทำน้ำหมักใช่นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำครีมกันแล้วนะคะทานกันได้นี่ทานได้ด้วยทำร้อยแก้วใช่ใช้น้ำตาลใส่แดงโอเคโอเคเดี๋ยวเราติดตามดูขั้นตอนต่อไปได้ค่ะโอเคท่านนี้กันค่ะมาตานีมาตานีทิปว่านหางจระเข้หายไปไหนแล้วล่ะอยู่ในหม้อตามครับตามไปดูหน่อยในหม้อมีว่านหางจระเข้นี่เปิดดูเลยโชว์แอมนี่ลักษณะของว่านหางจระเข้กำลังถูกต้มเราต้มเพื่ออะไรครับคุณยาทิปทำให้ไม่เสียงนี่เราทำการฆ่าเชื้อพาสเชอไรซ์ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อที่จะได้ยืดอายุการเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานนี่วิธีการทำพาสเชอไรซ์ฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิความร้อนโดยการใช้ตะแก๊สของเราโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับว่าสเต็ปต่อไปต้องทำอะไรยังไงต่อท่านนี้กันครับจากสักดาชอบข้าวบัตเตอร์เนจากสันดาห์ช็อปครับสเต็ปต่อมาหลังจากที่เราทำการต้มฆ่าเชื้อพาสเชอไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จะ
การทำภาชนะคืออุณหภูมิไม่เกิน100 องศาซีก็คือต้มยังไม่ทันเดือดประมาณ30 นาทีเพื่อทำการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์นี้มันจะมีแบคทีเรียยีสต์เชื้อราต่างซึ่งจะติดมากับตัวของเนื้อเยื่อว่านหางจระเข้ถ้าเราไม่ทำการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้มันก็จะเกิดการบูดเน่าสลายไปตามระยะเวลาของเขาเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะยืดอายุการใช้งานของว่านหางจระเข้ให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนานแล้วก็ลดจำนวนจุลินทรีย์ลงก็ด้วยวิธีการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากประมาณสัก1 ล้านตัวให้เหลือสัก10,000-20,000 ตัวด้วยความร้อนก็โอเคก็สามารถยืดการใช้งานได้แต่ใช่ว่าจะยืดอายุการใช้งานได้ยาวใช่เพราะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารเราเน่าเสียหรือบูดก็คือมาจากภาชนะเพราะภาชนะพวกเนี้ยเราไม่ได้ต้มฆ่าเชื้อเพราะนั้นเขาก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราแบคทีเรียต่างอยู่ในภาชนะเหล่านี้เมื่อเราเอามาบรรจุในภาชนะเหล่านี้มันก็จะมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียจุลินทรีย์ต่างสะสมอยู่เพราะนั้นพวกนี้จะมีอายุประมาณไม่เกิน1-2 สัปดาห์หลังจากที่เปิดสัมผัสกับอากาศแล้วเขาก็จะมีเชื้อราปิวมาตามอากาศสปอร์อะไรพวกเนี้ยมากับอากาศแล้วก็มาอยู่ในภาชนะก็ทำให้เกิดการบูดเน่าเสียรูปร่างของเขาไปแต่อย่างน้อยก็ยังยืดอายุการใช้งานได้สัก1-2 สัปดาห์ก็ยังดีเคยสังเกตไหมเวลาที่เราต้มอะไรก็ตามแล้วเราไว้ในตู้เย็นอ่ะถึงจะอยู่ในตู้เย็นก็ตามนะแต่มันก็เสียเพราะมันก็มีอายุของมันใช่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูขั้นตอนต่อไปนี่เตรียมเครื่องปั่นไว้แล้วนู่นเครื่องปั่นอยู่นู่นเดี๋ยวเราจะทำการปั่นแล้วก็ผสมนู่นนี่นั่นตามสูตรของเราเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับบำรุงผิวให้ผิวสดชื่นนุ่มนวลนุ่มนวลเป่งปังแล้วก็ลดรอยแตกก้านของผิวหนังก็จะทำให้ชะลอแก่ก่อนวัยได้โอเคโอเคนี่ครับการเกษตรไม่ใช่เรื่องยากทำเองแปรรูปเองแล้วก็ใช้งานเองครับตอนนี้ต้องรอให้มันเย็นสนุกสนุกสนานกันไปครับนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้ก่อนครับ What the name สวัสดีครับตอนนี้คือขั้นตอนในการปั่นใช่ค่ะคือจะทำให้เขาเย็นนิดนึงอย่าให้ร้อนจัดมากใช่ใช่ปั่นบ้านหางจระเข้เอาเดี๋ยวพัดจะลายแล้วบังเอิญติดโลโก้ SCG ไปเดี๋ยวไม่เกี่ยวค่ะอันนี้กิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับ SCG นะห้ามพูดถึง SCG โดยเด็ดขาดนะครับเป็นกิจกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวกับ SCG นะขอยืนยันเป็นกิจกรรมที่เราทำภายในบ้านเรานะครับแล้วเราก็ที่เราเริ่มทำงานแล้วทำเองใช้เองผลิตเองนะครับไม่ได้ขายครับไม่ได้เอาชื่อ SCG มาโฆษณานะบอกไว้ก่อนนะครับบอกตัวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอดีว่าทำก่อนแล้วถึงจะโอเคเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้ดูนี่ชิปเข้าเครื่องปั่นเลยโอเคปั่นแล้วจะเป็นสีสวยสีขาวนวลโอเคจากน้ำที่เป็นชิ้นๆวุ้นเป็นชิ้นๆก็จะเป็นน้ำสีขาวๆขาวสวยโอเคเดี๋ยวเข้าติดตามชมต่อไปนะครับตอนนี้ก่อนครับวัดตะไหนแล้วผลงานเราก็เสร็จแล้วครับแล้วเป็นอะไรนะเป็นครีมวุ้นหางจระเข้ 100% ครีมว่านหางจระเข้นี่บวกผสมกับนู่นนี่นั่นไม่โฆษณาเราไม่โฆษณาโอเคก็คือเอามาใช้คือผลิตเองใช้เองแปรรูปใช้กับเราเองไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายทำใช้เองจุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราชาวเกษตรกรที่เริ่มตั้งแต่ปลูกว่านหางจระเข้เองใช้ระบบอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยแล้วก็มาแปรรูปแล้วก็ท้ายสุดก็คือใช้เองหอมชื่นใจดมใหญ่เลยหอมชื่นใจโอเคใช้กินดอกไม้ธรรมชาติใช่โอเคท่านนี้ก่อนครับถ้าชอบใจถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับจากสักระชอบวัตเนย์